นุนโดยธนาคารออมสินมาพูดคุยกันนะครับถึงทริปที่เพิ่งไปมาสดๆร้อนๆเลยน่าจะคุยกันสนุกมากใช่เพิ่งกลับมาแบบโอ้โหกลิ่นหิมะยังติดอยู่ปลายจมูกเป็นทริป Exotic Norway Finlandเรียกว่าเกือบครบทีมอ่ะขาดไม่กี่คนที่จะแบบไม่งั้นนะฟูลทีมมากเป็นกรุ๊ปคอเคซัสที่เคยไปกันมาพี่หมอพี่น้อยพี่น้อยพี่สูพี่ไพรัตพี่แหม่มนี่เจดาเฮียสุรัตนั่นเฮียฮวดน่ะเห็นนะเฮียฮวดเจ๊หน่อยบ้านเฮียฮวดเจ๊หน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสมาชิกใหม่ซึ่งแบบว่าน่ารักกันหมดเลยอันนี้พี่ปุ้ยพี่แหม่มพี่ตาไปด้วยกันตลอดบินไปที่เฮลซิงกิก่อนเสร็จแล้วเราต้องต่อเครื่องนานเพราะว่าไฟดีเลย์เราก็เลยนั่งกินอาหารค่ำกันที่สนามบินก่อนเขาก็เลยมีแบบอาหารให้มีคูปองแล้วเราก็ไปซื้ออะไรก็ได้ในสนามบินอะไรอย่างนี้ซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นมารีเมกโก ซึ่งหลายคนแบบตาลุกวาวมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านะไปฟินแลนด์มันก็จะมีแบรนด์นี้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ถูกกว่าในไทยนะพี่เห็นอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยวันแรกที่ของการเดินทางนอกจากจะไปถึงช้าแล้วอาหารจีนก็ยังอดด้วยโกทูเกเตอร์อุตส่าห์จองเอาไว้ให้เราอะไรอย่างงี้แต่ไม่เป็นไรไปถึงปุ๊บนี่จ้ะเราถูกต้อนรับด้วยดูหิมะตกตั้งแต่วันแรกเลยถึงโรวาเนียมี่ตอนค่ำๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้หิมะมายังไม่เห็นอะไรเลยตอนคืนเข้าโรงแรมอุ่นๆก่อนอะไรอย่างนี้พักผ่อนไปเช้าตื่นมานี่เลยเป็นเหมือนคือโรวาเนียมี่เนี่ยเป็นเมืองเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของแลปแลนด์นะเพราะว่าเราจะไปอีกหลายส่วนหลายเมืองที่มันอยู่ในละแวกนั้นเราก็เลยต้องไปตั้งหลักกันที่นั่นบางคนเขาก็อยู่เที่ยวไอ้โรวาเนียมี่เที่ยวตรงนั้นเนี่ยหลายวันนะแต่ของเราเนี่ยเรานอนคืนเดียวโรวาเนียมี่นี่ทดสอบกับสภาพอากาศก่อนเช็คกันก่อนว่าอุณหภูมิรับได้ประมาณไหนเพราะว่าไอ้เสื้อที่เราเตรียมไปดูสิวิ่งเล่นกันอยู่บ้านทำแบบนี้ไม่ได้อยู่บ้านทำแบบนี้ไม่ได้ไงคิดขู่มากครับลูกหลานจะงงอะไรอย่างนี้ก็บอกแล้วคือแฟนรายการเราจะบอกว่าวัยรุ่นทั้งนั้นอันนี้พี่นุชนะอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของเราซึ่งแบบน่ารักมากพี่ที่เคยไปเที่ยวกันมาแล้วก็สนุกพี่ที่มาใหม่ก็สนุกอันนี้บัตเตอร์ฟินเจดาบัตเตอร์ฟินเขาก็ขนบัตเตอร์ฟินไปให้พวกเรายิงด้วยให้สมาชิกในทริปเป็นสแนคใช่ก็ตอนเช้ายังไม่ได้ออกเดินทางแต่จริงๆจุดหมายอยู่ที่สโนว์คาสเซิลแต่ตอนเช้าเราก็ทดสอบก่อนไงว่าไหวไหมไอ้ที่เตรียมมาทั้งหลายเพราะแต่ละคนนี่เตรียมแบบคือกระเป๋าเล็กไม่ได้นะปัญหาของคนไปเที่ยวที่สถานที่มันหนาวมากๆอ่ะป้าเรารู้เลยว่าอย่างแลปแลนด์เนี่ยถ้ามันหนาวมากในฤดูหนาวนะถ้าหนาวมากบางทีลบ40แต่ของเราช่วยเฉลี่ยมาเมืองไทยบ้างได้ไหมใช่ไหมมีแต่คนตอนที่ไปมีแต่คนแบบเทคเราเมืองไทยร้อนมากแบบว่าเฉลี่ยมาหน่อย30กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะแบบโอ้โหทางนั้นก็หนาวมากแต่ถามคนฟินแลนด์คนฟินแลนด์พูดว่าปีนี้อากาศแย่มากอากาศมันร้อนมันไม่หนาวลบ30-40แบบที่มันเคยเป็นมันเหมือนกับอากาศแปรปรวนทั่วโลกไงกล้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่หนาวเกินไปมันก็ดีสำหรับเราแต่ว่าอย่างว่าแหละโรวาเนียมี่มันแค่จุดเริ่มต้นหลังจากนี้เราจะดันตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะเรามาถึงสโนว์คาสเซิลกันดีกว่าแต่ระหว่างทางก่อนจะไปถึงโอ้โหมันเป็นป่าสนนะเนาะไอหิมะมันก็เกาะเราได้ยินพี่แหม่มพูดอยู่วันแรกๆมันก็ไอ้นี่เนาะอยู่วันหลังๆถ้าอยู่ไปสัก 2-3 วันนี้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้เขาดูสิครับคนไม่ใช่ไม่มีคนนะกวางสักตัวก็ไม่มีนอกจากกวางไม่มีแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดคือตลอดที่ทุกถนนทุกเส้นทางที่เรานั่งมันก็จะไม่มีอะไรมันจะเป็นป่าสนอย่างนี้ตลอดไงแล้วเราก็จริงอย่างพี่แหม่มว่าคือถ้าแบบเหงาโอ้คนลงเหลงคนอกหักไปนี่ตายเลยนะยิ่งแบบว่าอกหักไปอยู่แล้วแล้วแบบไปเจอสภาพห้ามเปิดเพลงนะห้ามบิ้วสภาพอากาศแบบนี้แบบตายซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก
่อนจะเป็นคาสโซนคาสโซนฉันเมาเรื่องเสื้อก่อนอันนี้เป็นพี่หนูพี่นิสมาชิกใหม่ของเราเหมือนกันมีเที่ยวเก่งทั้งคู่เลย2คนนี้แต่ว่าเห็นมั้ยใครไปเที่ยวที่หนาวๆนะแล้วมีหิมะฉันขอแนะนำว่าอย่าใส่เสื้อดำไปนะจ๊ะครับนี่พี่ก็เกือบอ่ะพี่เขียวพี่เขียวขี้ม้านะก็ยังเกือบเหมือนกันอะไรอย่างงี้ต้องเหมือนพี่หนูกับพี่นิเมื่อกี้เห็นมั้ยครับแดงฟ้าอะไรอย่างงี้ไปเลยถึงจะแบบว่าสู้ได้อ่ะไปที่สโนว์คาสเซิลกันที่นี่เนี่ยเขาจะมีการแกะสลักพี่น้อยวัยรุ่นมากพี่น้อยอ่ะวัยรุ่นมากแล้วแกยิ่งเที่ยวนะเนี่ยจะเมาแกยิ่งหน้าเด็กลงทุกวันยิ่งเที่ยวยิ่งหน้าเด็กนี่น้องไผ่เป็นไกด์ที่แบบโหยกนิ้วให้เลยประทับใจมากไผ่เป็นแบบว่าเป็นไกด์ที่แบบความรู้รอบตัวมากพี่นี่ประทับใจไผ่หมดเลยคือในสโนว์คาสเซิลก่อนจะมาเล่นไอ้เราเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะก้าคือถ้าเป็นวังเวียงเนี่ยเราเรียกมันว่าทิวบิ้งใช่ไหมใช่แต่ว่าไอเนี้ยไม่รู้ snow tubing ไงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเราหยั่งตัวลงไปปุ๊บปกติมันไหลเองแต่ว่าวันนี้ไม่รู้มันไม่ทำงานไถ่น้องมาเห็นตะหุดทุกคนแล้วมันก็เลื่อนถึงมั่งไม่เลื่อนถึงมั่งก็จะเป็นภาระเก็บไผ่ไปแต่ก็พี่ๆก็สนุกสนานไงอย่างนี้อ๋อหิมะมันเพิ่งตกอยู่ไงครับมันอาจจะเป็นฝืนต้องรอมันแข็งตอนนี้เราเข้ามาดูข้างในกันนอกจากมันเขาแกะให้มันเป็นเหมือนเป็นปราสาทเป็นป้อมปราการอะไรข้างใต้นี่แบบมีเป็นบาร์ด้วยนะเป็นห้องหับซึ่งแบบมีสีสันแบบว่าติดไฟห้องนี่ก็แต่งแต่ทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะหนาวนี่โต๊ะเห็นไหมกล้าโต๊ะอันนี้เป็นคาเฟ่เป็นบาร์แก้วน้ำนี่เป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมคือแบบว่าแข็งหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ติดฟงติดไฟสวยนะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นห้องก็จะทำเป็นห้องเป็นเตียงเป็นมีคอนเซปต์เป็นการ์ตูนบ้างเป็นเนื้อเห็นไหมมีเป็นโคมไฟเก๋ใช่เชิญนอนค่ะใครจะนอนก็นอนค่ะหนาวมากอ่ะอันนี้เป็นสโนว์คาสเซิลเขาทำมา19ปีแล้วนะรู้สึกที่แบบว่าแกะสลักอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นปราสาทเป็นข้างในแบบนี้ไปถึงโลนี่มิแล้วก็ใครมีเวลาลองแวะไปดูที่นี่มีของที่ระลึกขายตั้งแต่ข้างหน้าแล้วเยอะแยะเลยใครเสื้อเอาไว้ไม่พอไปซื้อได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูที่อื่นกันต่อได้ติดตามกันต่อเลยนะครับกับรายการ Talk เรื่องเที่ยวครับ